กลับมาที่เมืองปาเลบังในประเทศอินโดนีเซียกันต่อนะครับวอลเลย์บอลชายใน4เกมครั้งที่26รอบชิงชนะเลิศไทยชนะไป2เซตรวดครับ25 23 25 17ต้องการเซตนี้อีกเซตเดียวเท่านั้นครับแล้วเซตเมื่อสักครู่เนี่ยสถานการณ์ตลอดทั้งเซตเราเหนือกว่าตลอดกันแล้วเจ้าความผิดพลาดของอินโดนีเซียก็มีเยอะครับดูครับว่าเราจะเก็บได้ในเซตนี้เลยหรือเปล่ารูดี้เสิร์ฟคะแนนแรกเป็นของทีมไทยอีกแล้วครับจากความผิดพลาดของนักฟุตบอลของอินโดนีเซียเองโอ้เริ่มเซตมาคะแนนแรกเสิร์ฟติดเซตแบบนี้นี่เข้าทางเราเลยครับเพราะจิตใจเขาก็ค่อนข้างจะเสียไปเยอะจากเซตเมื่อสักครู่ต้องเสิร์ฟให้ดีครับกฤษดาสมคเนมาเราแฟนวอลเลย์บอลวันนี้มาเยอะจริงๆกฤษดาเสิร์ฟหนักมากเบเล็กรับบอลแรกพอไหวครับแล้วขึ้นตีจากหัวเสาเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับขึ้นตีโดยไอกุงได้แต้มแล้วเขาก็ไม่ได้รื่นเริงนะครับยังเครียดกับผลงานของตัวเองอยู่บากุสเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับ2คะแนนที่ได้เสิร์ฟติดตะข่ายทั้ง2คะแนนครับโอ้ดีครับดูสีหน้าตรงนี้ครับเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับเพิ่งจะเป็นช่วงต้นเซตที่3เท่านั้นเองแล้วไทยเอาธีรศักดิ์หน้าประสงค์ลงไปแล้วครับวันนี้บล็อกยอดเยี่ยมครับมนตรีเสิร์ฟมาบากุสไทยเล่นบอลเร็วอ้าวไทยไม่ได้ขึ้นไปบล็อกเลยนะครับแต่ว่าเล่นพลาดไปเองครับแอฟเฟนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทุกอย่างมาดูตะกุกตะกักไปหมดแล้วครับสำหรับเกมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียในตอนนี้ผิดพลาดกันหมดครับนี่ครับจังหวะเหมือนสองจิตสองใจว่าทำอะไรดีครับเพราะลูกเซตของมากุสก็พอที่จะตีได้นะครับครับโยนมาหัวเสาฝั่งนี้โอ้ขึ้นตีไล่เส้นสวยครับไอยิปมันจะกู้ขึ้นมาตกใจหรือเปล่าที่ไม่เห็นตัวบล็อกของไทยลอยขึ้นมาเลยไม่รู้ทำไงเลยตีไม่ถูกแต่อายิปก็ยังน่ากลัวครับตีลูกนี้ครับเอาอาร์ดี้ลงไปเล่นบ้างครับอาร์ดี้สุจิปโตชื่อคล้ายอดีตนักฟุตบอลของอินโดนีเซียครับชุดที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขาสรัญจิตเซตมาให้หัวเสาอินโดนีเซียบอลจังหวะแรกไม่ดีครับอาร์ดี้คราวนี้เขาต้องตีแก้ไขมาไทยก็ยังรับไว้ได้อยู่ครับให้ธีรศักดิ์เซตมาหัวเสาให้ตีแฉลบบล็อกอินโดนีเซียก็ยังรองไว้ได้ครับคราวนี้เขาโดดรองเจอบล็อกของไทยเต็มๆครับน่าจะเป็นธีรศักดิ์อีกแล้วครับดูจากอาการวันนี้ต้องให้ครับนี่ครับใช่จริงครับต้องยอมธีรศักดิ์เลยครับโอ้โหบล็อกดีๆหลายต่อหลายครั้งครับแล้ววอลเลย์บอลถ้าบล็อกได้คะแนนก็จะไหลลื่นเลยนะครับและปกติเกมวอลเลย์บอลนั้นตัวตีบอลเนี่ยมักจะเป็นพระเอกนางเอกแต่ว่าวันนี้เกมของไทยกับอินโดนีเซียในประเภททีมชายนั้นพระเอกคือธีรศักดิ์ตัวบล็อกนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นตีมาคราวนี้หยอดได้แล้วไทยยังรองได้ธีรศักดิ์เซตมาให้หัวเสาขึ้นตีกฤษดาขึ้นตีแฉลบบล็อกออกทุกอย่างเข้าทางทีมไทยหมดเลยครับวันนี้ดูครับดูการกอดกันลูกนี้นี่มั่นใจเหลือเกินครับส่วนหนึ่งที่ธีรศักดิ์บล็อกได้ดีทำให้อินโดนีเซียก็ไม่กล้าที่จะตีอัดบล็อกนะฮะก็ต้องหยอดแล้วเราลองได้ก็นี่ครับธีรศักดิ์ใครว่าบล็อกอย่างเดียวครับเซตก็ได้ครับใช่ทั้งตีบอลเร็วนะครับขึ้นบล็อกแล้วก็เซตบอลให้เพื่อนทำได้หมดจิริยุเสิร์ฟมาบอลแรกเขาดีครับบากุสให้มาวิ่งอ้อมหลังตีครับใช้ลูกอีกอย่างตีนะฮะนี่หนีธีรศักดิ์เราไม่ได้นะครับเหลือตัวบล็อกคนเดียวครับฝังไว้ไม่ได้ธีรศักดิ์เหมือนหลงครับไม่นึกว่าจะไปตรงนั้นครับไม่ได้ตามไปบล็อกด้วย3ต่อ5อินโดนีเซียตามหลังไทยอยู่2คะแนนและเป็นไอกุงครับที่จะเป็นคนเสิร์ฟหน้าตาค่อนข้างจะเครียดนะครับเสิร์ฟดีไทยก็รับผวายสรัญจิตให้ตีจากแดนหลังครับโอ้โหไม่เหลือครับจิรยุโอ้ดูเหมือนจะออกนะครับไอ้กุ้งผายมือว่าออกเป็น4ต่อ5ขอโทษเพื่อนครับจิรยุตีหนักตีแรงแต่ว่าควบคุมให้อยู่ในสนามไม่ได้ครับเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับไอ้กุ้งคราวนี้สรัญจิตเลือกให้เยี่ยมมากครับเซตไปหัวเสาแล้วเป็นวันชัยทัพพิเศษครับตัวเลือกมีเยอะครับคราวนี้วันชัยหลอกมาเนี่ยครับโอ้โหตัวบล็อกเขาก็นึกว่าจะให้กับธีรศักดิ์ครับหลงกันหมดปิดทองหลังพระครับธีรศักดิ์แต้มเมื่อคะแนนแต้มเมื่อสักครู่โดดหลอกวันชัยเสิร์ฟโอ้โหไม่ข้ามนิดเดียวครับ
อินโดนีเซียไล่มาเป็น5ต่อ6คะแนนยังไม่เป็นไรครับเรายังไม่เครียดครับสถานการณ์ด้วยความที่ได้ไปก่อนใน2เซตแรกแล้วเนี่ยยิบเสิร์ฟมาบอลแรกของไทยเข้ามือเซตครับแล้วเซตไปหัวเสาติดบล็อกครับโอ้เป็น6คะแนนต่อ6แล้วครับว่าเขาบล็อกได้เยี่ยมครับแอนดรีอย่าครับเล่นแล้วอย่าให้ฝั่งตรงข้ามนะครับมีลูกคืดครับทุบแล้วต้องทุบให้อยู่ฮะเซตนี้ถ้าเขาได้มาในใหม่กำลังใจมาเป็นกองเลยครับสรัญจิตให้มาตีจากด้านหลังบ้างครับจิรยุมือขวาเริ่มทำงานครับตีจากด้านหลังของจิรยุนี่พลาดยากนะครับเจโตคะแนนครับเปลี่ยนเอาปีรัตออกไปครับทีมไทยมาเล่นเกมรับจริงครับแต่ว่าไม่เอาตัวลิเบโร่เล่นให้มาหัวเสาโอ้โหเขาขึ้นหนักครับรูรี่ตอนนี้บากุสตัวเซตของเขาครับบากุสเริ่มที่จะเซตบอลได้ดีขึ้นครับในเซตนี้ก็ดีขึ้นแต่ในช่วงปลายเซตแล้วนะครับไม่ฝืดเหมือนช่วงต้นเซต2แอนดรีเสิร์ฟมาบอลแรกของไทยดีสรัญจิตให้แม่ในการเมื่อสักครู่ไม่ถึงก็ดีมากครับแต่จังหวะนี้ที่เล่นกันไปงั้นก็พลาดไปนิดหนึ่งครับสรัญจิตเอาใหม่คราวนี้เซตเป็นเสาว่างครับหลอกสวยครับมีตัววิ่งหล่อครับโดยกฤษณาสมเนยครับไทยขึ้นนำ8ต่อ7เป็นเทคนิคอลทามเอาก็ยังนำอยู่ได้ครับเป็นมนตรีครับที่วิ่งหลอกแล้วกฤษดาตีก็ตียัดตัวแบบนี้รับไม่ได้เลยครับอาคูสที่ผ่านมานั้นความหลากหลายในเกมรุกของไทยดูดีกว่านะครับและตัวเซตของไทยสรัญจิตเองไม่พลาดง่ายนะครับในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ทำให้สถานการณ์ของไทยนั้นยังดูได้เปรียบอินโดนีเซียอยู่เยอะพอสมควรครับจากการที่ได้2เซตแรกมาแล้วและเกมป้องกันของอินโดนีเซียก็ไม่ถึงกับเหนียวแน่นเท่าไหร่นะครับของเราดูเหนียวแน่นกว่าเยอะสรัญจิตเจริญสุขนะครับตัวเซตของไทยสูง181เซนติเมตรครับคนที่ตัวเล็กที่สุดในทีมของไทยก็คือปิรัตตุ้มทับไทยครับตัวริเบโร่สูงแค่171เซนติเมตรสรัญจิตเสิร์ฟบอลแรกของอินโดนีเซียใช้ได้ครับแล้ววิ่งมาตีครับสรัญจิตยังเล่นลูกจังหวะแรกได้แล้วเซตมาคราวนี้แฉลบบล็อกของอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเขายังรองไว้ได้อยู่แล้วให้ตีบอลจากแดนหลังไทยก็ยังรับได้สรัญจิตเซตจากข้างหลังครับมาหัวเสาให้ตีบอลจังหวะนี้โดนบล็อกออกเป็นคะแนนของทีมไทยอยู่ตรงไหนก็เซตได้ครับสรัญจิตวันนี้อัลฟาเนี่ยทำหน้าเซ็งเลยครับโอ้ตีก็โดนติดนู่นติดนี่แล้วไทยเราเหนียวอีกต่างหากครับงัดขึ้นมาได้ตลอดนำ2คะแนนครับจะได้เสิร์ฟต่อครับสรัญจิตเอาข้ามไว้ก่อนครับรูดี้รับบอลได้แล้วเขาเล่นบอลเร็วโอ้โหสรัญจิตขยับถลำมาข้างหน้าก้าวเดียวครับไปอย่างนั้นลูกนี้เสร็จแน่ครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับลูกก็ไม่แรงนะครับนี่ครับจังหวะตีบอลเร็วแล้วมันไม่แรงเท่าไหร่ครับโอ้โหกะจะขึ้นมาดักครับเกือบไปครับเกือบถ้าเกี่ยวขึ้นมาได้นี่โอ้คะแนนเป็นมีสิทธิ์ของเราเลยครับรูดี้เสิร์ฟมาบอลแรกพอไหวครับสรัญจิตเซตไปโอ้ย้อนหลังไปนิดนึงแต่อินโดนีเซียก็รับบอลแรกไม่ดีครับเซตข้างหลังขึ้นมาโอ้โหแต่เขาตีฉลาดมากครับตียัดใส่บล็อกเลยเสี่ยงเลยครับตีแบบเสี่ยงเลยครับไอ้กุ้งได้เป็นได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าลูกมันมาลักษณะแบบนี้มันต้องแก้ไขครับตีทัชบ็อกของไทยออกในขณะที่ไทยเราก็แก้ไขขึ้นกลับมาได้ครับแค่นี้เล่นกันเร็วเลยครับแล้วกลับมาเสิร์ฟครับไทยคุณไทยนำอยู่10ต่อ9พิศราสมคเนจะเสิร์ฟครับยังไงต้องเอาข้ามไว้ก่อนนะเสิร์ฟหนักมาโอ้โหข้ามจริงแต่ออกครับ
10คะแนนเท่ากันยังไม่เสียหายฮะแต่อย่าให้เขาขึ้นนำอาริสุจิปโตเสิร์ฟออกเหมือนกันไม่เป็นไรครับพอได้อาศัยครับแบบนี้เอาธีรศักดิ์ลงไปอีกครั้งนึงครับคือเวลาที่ปิยรักษ์จะต้องวนขึ้นไปเล่นหน้าตะข่ายเนี่ยก็ให้ธีรศักดิ์ลงไปเล่นเพราะตัวลิเบโร่ไม่มีสิทธิ์เล่นลูกในบริเวณเส้น3เมตรอยู่แล้วครับบล็อกเต็มมือครับธีรศักดิ์ลงไปก็ได้เรื่องเลยครับโอ้โหวันนี้พระเอกครับต้องบอกเลยครับพระเอกตัวจริงครับธีรศักดิ์หน้าประสงค์โอ้หยุดได้เลยครับยิบตัวปีของเขานี่นี่ไงครับดูครับโอชอินโดนีเซียครับเคลียร์กันไปหมดครับกองเชียร์ก็นั่งเหงาแล้วครับมุนตรีเสิร์ฟไม่แรงบากุสเซตมาให้ตัวหลังตีครับไทยยังรองไม่ได้บอลไม่ถึงก็ดีมากแต่ว่าสรัญจิตโอ้โหเซตไปให้เด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหแล้ววันชัยทัพวิเศษเองขึ้นตีด้วยขวานะครับแต่ว่าดูครับสามารถที่จะเบี่ยงตัวตีแล้วหนีบล็อกได้สวยมากครับเอี้ยวตัวแล้วก็ตีทะแยงลงมาเลยครับโอ้เยี่ยมครับมนตรีเสิร์ฟไทยนำห่าง3คะแนนบากุสให้ตัวหลังตีแล้วครับแต่ว่าคราวนี้แฉลบบล็อกของไทยออกคือธีรศักดิ์ลงมาเนี่ยหาน้อยครั้งได้เลยนะครับที่ลูกตีของผู้เล่นอินโดนีเซียจะไม่โดนเขาครับจะแฉลบอยู่ที่ว่าจะเกี่ยวขึ้นมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับถือว่าป้องกันได้ดีมากครับ11 13เอฟเฟนเซอร์บอลแรกของไทยมาดีมากเลยครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับปล่อยให้สรานจิตเจริญสุขได้ยืนเซตนี่มันเลือกไปทางไหนก็ได้เลยครับไม่ยากมาก14 11ลอยตัวได้สูงมากนะครับเกียรยุนี่ถ้าเกลือโดดตบนี่ถึง3เมตร50เลยครับแต่คราวนี้เสิร์ฟเสียครับโอ้นี่ขนาดเป็นวันที่จีรายุเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ถือว่าฟอร์มของจีรายุรักษาแก้วนั้นไม่ถึงกับอยู่ในมาตรฐานมากนักครับครับปิยรัตน์รับบอลแรกดีแล้วก็ขึ้นตีหัวเสาคราวนี้ไม่พลาดครับไทยแม่วันชัยทวิเศษวันนี้ก็ถือว่าขึ้นตีบอลเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยมากครับคือคนอื่นขึ้นมาได้ถูกวันพอดีนะครับไม่ต้องพึ่งชีรายุคนเดียวครับโอ้โหหอบฝังลงไปเลยครับไม่ต้องรับครับลูกแบบนี้สรัญจิตวันนี้นี่ถ้าถามถึงความแพรวแล้วนี่แพรวมากกว่าบากุสนะครับเวลเล็กเซตมาให้ขึ้นตีโอ้โหเสียดายมากครับทีมไทยนี่ครับปิดหน้าเลยครับผู้ธีรศักดิ์นาคประสงค์ครับบล็อกโดนอีกแล้วครับผู้อายิปนี่ไม่รู้ทำไงแล้วครับนี่ครับยังโชคดีนิดมันโดนไม่โดนบล็อกนะครับโดนตะข่ายแล้วปิ้นข้ามาครับโอ้13 15ปิรัตรับบอลแรกดีครับสรัญจิตเซตมาให้ตีจะได้หลังเรียบร้อยครับวันชัยทัพวิเศษไม่ใช่ลุกดีเด่นเฉพาะแดนหน้าครับลุกจะได้หลังก็ยอดเยี่ยม16 13เทคนิคทำเอาครั้งที่2ในเซตนี้ลีชิวเหลียงครับโค้ชของอินโดนีเซียเป็นโค้ชจากจีนนะครับน่าดูเหมือนพูดโดยที่ไม่ต้องใช้ล่ามาแปลเลยดูคะแนนของไทยครับโอ้โหตกจากแดนหลังนะครับวันชัยทัพพิเศษโอ้โหแล้วทีมไทยนำขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเล่นได้สบายมากขึ้นนะครับมันไม่ต้องเครียดในระหว่างคะแนนต่อคะแนนมากเหมือนกับเรื่องของอินโดนีเซียนี่เรายังพอมีโอกาสผิดพลาดได้แล้วก็มาอาศัยเกมรับนะครับเวลาที่อินโดนีเซียเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนแต่ของอินโดนีเซียเนี่ยเขาพลาดไม่ได้เลยครับยิ่งพลาดยิ่งจะทำให้คะแนนของอินโดนีเซียนั้นห่างจากทีมไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้ความผ่อนคลายในการเล่นของไทยมีมากกว่าธีรศักดิ์นาคประสงค์ครับขึ้นเสิร์ฟนำ16 13บอลแรกไม่ถึงก็ดีมากครับติดบล็อกแต่ออกครับเสียดายครับกฤษดา
คุณบล็อกได้ดีแล้วครับไม่เป็นไรครับคือความฮึกเหิมของผู้เล่นอินโดนีเซียในตอนนี้มันลดไปเยอะครับไม่เหมือนกับในตอนเซตแรกนะครับช่วงต้นเซตกับกลางเซตได้คะแนนแต่ละครั้งนี่จะมีการแสดงความยินดีกันครับไทยยังรองไม่ได้ครับสราญจิตแล้วยรัตเซตมาให้ขึ้นตีวสาวคนนี้อินโดนีเซียยังเหนียวครับแก้มาครับอียิปต์โอ้โหไปไหนไม่ทราบครับเล่นแบบนี้นี่สตาฟโค้ชเองอาจจะต้องบอกว่าเล่นแบบใช้อารมณ์ฮะคืออียิปต์เองที่เป็นมือตบคนสำคัญของอินโดนีเซียก็เล่นไม่ออกในวันนี้เหมือนกันนะครับเบอร์ตบหมายเลข1ของทั้ง2ทีมเล่นไม่ถึงกับดีมากครับแต่ไทยเรายังมีคนอื่นที่ขึ้นมาประคองได้ดีครับสราญจิตเจริญสุขเสิร์ฟดีบากุสให้เล่นบอลเร็วเซตไม่ถึงกันเนี๊ยบครับกับสราญจิตเซตมาให้ลุกจากแดนหลังโอ้โหอินโดนีเซียรับล้นข้ามาไทยต้องประณีตครับอย่าใจร้อนรับแย่ครับเล่นบอลเร็วน่าเสียดายครับปิดหน้าเลยครับสราญจิตคะแนนนี้น่าจะต้องเป็นของไทยครับคือเขาแล้วก็ที่เลือกถือว่ารู้ตัวเองครับว่ามีแผนได้ตั้งเยอะแต่เลือกตัวใกล้ครับแม่เลือกเล่นบอลเร็วครับโอ้ก็พลาดไปครับโอ้แล้วตรงนั้นเขายืนอยู่แล้ว2คนครับถ้าเลือกเซตมาหัวเสาน่าจะเป็นคะแนนของไทยครับเอาใหม่หัวเสาคะแนนนี้อินโดนีเซียเวเล็กยังรองไว้ได้ครับแล้วเซตให้รุกจะได้หลังไทยยังบล็อกได้อีกแต่ว่าออกครับโอ้ไปกลับ2คะแนนเลยนะครับดูจังหวะนี้อีกทีครับขึ้นหัวเสาโดยรูดี้ครับยืนลุ้นยืนลุ้นอยู่ใกล้ๆครับเวเล็กเอาละครับช่วงปลายเซตแบบนี้นี่บีบหัวใจกันอีกแล้วครับเพราะว่านำกันแค่คะแนนเดียวครับสำคัญครับช่วงปลายเซตแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มองเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าผู้เล่นของอินโดนีเซียเองก็ไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนะครับแม้ว่าจะทำแต้มไล่จี้ทีมไทยมาแบบหายใจรถต้นคอขนาดนี้ครับไทยนำอยู่17-16แล้วก็เป็นอินโดนีเซียที่ได้เสิร์ฟรูดี้จะเป็นคนเสิร์ฟครับอินโดนีเซียบีซ่าอินโดนีเซียทำได้ครับเสิร์ฟมาบอลแรกไทยดีครับสราญจิตเซตไปหัวเสาขึ้นตีลูกนี้เด็ดขาดมากครับทีมไทยจิรยุรักษาแก้วมาแล้วครับโอ้โห18-16แล้วครับดูคีครับอายิปต์มีฟองว่าลูกนี้น่าเป็นลูกออกนะครับกล้องตามไม่ทันเหมือนกันครับบากุสเซตมาโอ้ไทยบล็อกไม่อยู่ครับว่าจังหวะขึ้นตีบอลเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราขึ้นกัน2คน3คนนะครับมืออาจจะห่างตะข่ายนิดนึงครับ17-18อารีสุจิปโตเสิร์ฟเขาตามหลังแต้มเดียวบอลแรกพอไหวครับสราญจิตเซตมาหัวเสาโอ้โหวันชัยทัพวิเศษขึ้นตีมุมนั้นพลาดยากครับโอ้ลอยขึ้นมาแล้วเหมือนมุมตบเปิดกว้างด้วยครับดูอีกทีครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ตลอดนะครับไปทะแยงมาแบบนี้ครับนี่ครับอายิปต์เองพยายามบอกเพื่อนว่าเหมือนโดนหลายทีแล้วครับ19-17มนตรีเสิร์ฟมาบากุสมือเซตโอ้โหเซตเกือบล้นครับครับไทยยังรองไม่ได้และให้วันชัยขึ้นตีครับเวเล็กเขายังรองไม่ได้เหมือนกันและบากุสเซตมาหัวสาวอายิปต์ตีติดบล็อกของไทยครับโอ้โหธีรศักดิ์อีกแล้วมาถ้าวันนี้มีรางวัลตัวบล็อกยอดเยี่ยมต้องรับไปเลยฮะโอ้โหหยุดอายิปต์อยู่เลยครับดูทีครับดักอยู่แล้วแล้วก็โอ้โหเต็มมือเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับวันนี้ธีรศักดิ์นาคประสงค์เป็นชาวพิษณุโลกนะครับไม่ทราบเกิดอำเภออะไรฮะ อยากรู้เหลือเกินโอ้นำ3คะแนนในเซตที่อินโดนีเซียพลาดไม่ได้ครับในช่วง5คะแนนสุดท้ายนี่จิตใจของนักวอลเลย์บอลอินโดนีเซียลงมานี่ไม่มีนิ่งแน่นอนครับวันนี้นี่ยามีนทราเวลเองก็ได้ลงสนามไม่ค่อยเยอะนะครับครับก็ถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลที่อายุน้อยที่สุดครับของทีมนี้ครับเพิ่งจะ19ปีสายเลือดใหม่ครับและเป็นสายเลือดใหม่ที่รูปร่างดีด้วยสูง2เมตรนะครับครับหาไม่ได้ง่ายๆถ้าแม่ดีทางวอลเลย์บอลนี่ไปเล่นกรีธาเนี่ยก็พอจะมีโอกาสครับ
ลุกจากด้านหลังมีเสียงนกหวีดแล้วครับมีเสียงนกหวีดแล้วครับผู้เล่นจากด้านหลังขึ้นมาแล้วมาเล่นลูกในเขต3เมตรครับกระโดดในเขต3เมตรไม่ได้ครับกรรมการจับเลยครับเมื่อสักครู่ถึงตอนนี้ครับก็บอกว่าเราต้องได้ครับ21-17เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะครับทีมไทยยิ่งนี่เป็นเซตสุดท้ายถ้าหากว่าได้นะครับจะเป็นเซตสุดท้ายตอนนี้อายิปตีลงไปครับโอ้ธีรศักดิ์เสียดายครับใจคอจะเอาทุกเม็ดเลยนะครับธีรศักดิ์เนี่ย อย่างว่าคนมันคึกซะแล้วมันมั่นใจซะแล้วนะโดดขึ้นมาหลายลูกบอลเลย์บอลต้องมาถูกมือฮะแอฟฟานเซิร์ฟบอลแรกเนียบเหลือเกินแล้วขึ้นตีจังหวะนี้โอ้ยอินโดนีเซียรับไม่อยู่ครับโอ้เหรียญทองอยู่แค่เอื้อมแล้วครับเหรียญทองอยู่ข้างหน้าแล้วครับดูนะครับเซตเนียบเหลือเกินกิริยุรักษาแก้วครับน่าตีจากด้านหลังอาจจะติดโน่นติดนี่แต่ให้ขึ้นตีหัวเสาพลาดยากครับรอคอยมา6ปีเต็มครับเหรียญทองของวอลเลย์บอลชายครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยและนี่จะเป็นเหรียญที่3ของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับวางเป้าหมายก่อนมาว่า2เหรียญแน่ๆนะครับก็คือในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลทีมหญิงครับซึ่ง2เหรียญนั้นเราได้เหรียญไปแล้วนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นเหรียญที่3จะเป็นเหรียญโบนัสของทีมวอลเลย์บอลของไทยถ้ากีฬาประเภททีมที่เล่นกัน11คนไม่ได้ไม่เป็นไรฮะมาขอได้จากกีฬาประเภททีมที่เล่นกัน6คนก็พอจะสมหวังอยู่บ้างแล้วครับลอยตัวขึ้นมาติดบล็อกของไทยอู้ล้นไปนิดนึงธีรศักดิ์ต้องแก้แล้วเซตมาตีฉลาดด้วยครับกิตติคุณโอ้ธีรศักดิ์ทำได้ดีครับไม่ใจร้อนนะครับจังหวะนี้ไม่ใจร้อนเคาะข้ามไปครับพยายามเตี้ยตัวมาเซตครับนี่ครับแล้วก็เซตดีซะด้วยโอ้โหคนอะไรจะเก่งไปซะทุกอย่างเซตก็ได้บล็อกก็เยี่ยมครับเจริญยุเซิร์ฟบอลแรกไม่ถึงก็ดีเซตข้ามาก็ยังรับได้ครับอิรัตและเจริญยุต้องเอาข้ามาก่อนแล้วยูเซียเบิ้ลบอลครับอันนี้สุจิปโตลูกไม่น่ามีอะไรครับเอาเลยครับแชมเปี้ยนชิพพอยจะให้หล่อต้องปิดด้วยลูกบล็อกของธีรศักดิ์นะครับวันนี้ครับ24-18ได้หรือไม่ได้จิริยุเสิร์ฟไม่แรงพิ้นตะข่ายลงไปแล้วอินโดนีเซียแก้จิ๊บแก้มาแล้วติดบล็อกครับลงมาจะออกครับติดบล็อกได้แต่บล็อกได้แต่ออกครับออกนิดเดียวโอ้โหนึกว่าเสร็จธีรศักดิ์ซะแล้วครับโอ้ต้องบอกคะแนนนี้ลุ้นกันน่าดูนะครับเขาก็ยังรอขึ้นมาได้ครับดูทีครับลูกนี้นี่ครับเกี่ยวขึ้นมาพอดีเลยครับแล้วก็แก้ไขโอ้โหจริงครับจังหวะและอินโดนีเซียพลาดเองครับทีมไทยเป็นแชมป์ครับในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26สำหรับแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศไทยชนะไป3เซตรวดครับ25-23, 25-17, 25-19โอ้โหชนะง่ายกว่าที่คิดครับใช้เวลาการแข่งขันไม่ถึง1ชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับแชมป์2สมัยซ้อนอย่างอินโดนีเซียพลาดท่าซะแล้วครับเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยอีก1เหรียญครับในซีเกมส์คราวนี้ดูครับจังหวะสุดท้ายคะแนนที่ทำให้เราได้เหรียญครับโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายด้วยธีรศักดิ์นาคประสงค์จริงๆครับอย่างที่คุณจิรวัตรพริบไหวต้องการครับ เป็นสราญจิตครับเซตบอลเร็วให้กับธีรศักดิ์นาคประสงค์ซีเกมส์ครั้งนี้ครั้งแรกแต่ว่าเล่นได้โอ้โหเล่นยิ่งเล่นตัวยิ่งใหญ่กระโดดยิ่งสูงครับ โอ้โหและพับเพียบแต้เลยครับกราบนี่ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลที่เข้ามาเชียร์และนี่เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยโอ้โหไม่ทราบมีใครถ่ายภาพเมื่อสักครู่ติดหรือเปล่าทันหรือเปล่านะครับเอาไปออกแพงกิ้งได้โอ้แล้วเป็นอะไรที่น่าประทับใจครับมีไม่บ่อยครั้งเลยครับที่วอลเลย์บอลจะเรียกว่ามีความสุขกันทั้งหญิงและก็ชายแบบนี้ครับครับนี่กองเชียร์อินโดนีเซียหลังๆเริ่มมาเชียร์ไทยแล้วมั้งครับนั่นโอ้โหเจอจิรายุรักษาแก้วเข้าไปครับถ่ายรูปแทบไม่ทัน2ปีที่แล้วเราแพ้เขา2-3เซตนะครับ
และเป็นการแพ้แบบที่เซตที่3เอาเซตสุดท้ายต้องเล่นกันถึงดิวแต่ว่าใน4เกมคราวนี้ถ้าดูจากคะแนนก็ต้องถือว่าชนะกันห่างพอสมควรเหมือนกันนี่มาขอเสื้อนะครับเนี่ยมาขอเสื้อนักกีฬาไทยครับครับแล้วในช่วงนี้บาสเกตบอลชายของไทยก็กำลังทำการแข่งขันกับฟิลิปปินส์อยู่ด้วยนะครับไปลุ้นทีมบาสเกตบอลชายของไทยแล้วกันนะครับว่าสู้กับฟิลิปปินส์ได้สมศักดิ์ศรีมากน้อยขนาดไหนนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมการแข่งขันบาสเกตบอลชายครับ